จากกรณีจูนเพนชูลีภรรยาหนุ่มกลาได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทนั้นล่าสุดทางทนายพัฒน์ทนายเมียหลวงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าคำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่า1ประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทก์เบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทก์แสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจทก์มาแล้ว2ปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทก์อันทำให้โจทก์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจทก์สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจทก์กับสามีโจทก์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอด1ล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทก์มีความสุขดีแต่ต่อมาทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับ